ปมเรื่องการไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่างๆในพื้นที่ของสปกที่โคราชยังไม่จบนะคือปมพิพาทระหว่างอุทยานกับสปกนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับทีนี้อันนั้นรอกรมที่ทหารแต่ว่าล่าสุดปรากฏว่าคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์นะครับที่ปรึกษาเรื่องเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ที่ดินสปก13แปลง600ไร่นะครับในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองโคราชหลังมีตัวแทนชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าเอ๊ะมันจะมีการใช้ที่สปกผิดประเภทหรือเปล่าปรากฏพอไปตรวจสอบเนี่ยนะครับพบการออกเอกสารเมื่อ9สิงหาคมปี66เกษตรกรแจ้งขอสิทธิ์เอาไว้คือทำบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงสาหร่ายแต่ว่าพบเพียงแค่การปรับปรุงหน้าดินลักษณะร่องรอยเหมือนเพิ่งทำไปเมื่อไม่นานนี้มันก็แปลกๆพอสมควรแล้วพบด้วยนะครับว่าน้ำในบ่อมีลักษณะเข้าข่ายเน่าเสียนี่แล้วส่งกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนักเรียนและพระสงฆ์ด้วยนะครับถ้าดูจากภาพนี้คือมันไม่สามารถยืนยันได้ครับว่ามันจะเข้าข่ายการเพาะเลี้ยงสาหร่ายหรือทำการเลี้ยงปลาได้มัน 50-50 นะแล้วก็ยังพบที่ว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายตัวกำลังแรงม้าสูงด้วยเหมือนกับท่านผู้ชมพอเห็นภาพเต็มๆนี่เนี่ยครับเครื่องสูบน้ำแบบนี้มันเหมือนจะเข้าข่ายการใช้งานอุตสาหกรรมหรือเปล่าตั้งคำถามแบบนี้แล้วมันจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การขออนุญาตสปก.หรือเปล่านี่นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณธนดลบอกว่าก็เตรียมจะเรียกผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง13แปลงเข้าชี้แจงก่อนยังไม่ได้ผิดอะไรนะชี้แจงกับทางสปก.โคราชก่อนนะครับถ้าชี้แจงได้ก็จบไปนะครับวัตถุประสงค์ต่างๆเอกสารต่างๆแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็น่าจะต้องดำเนินการในการเพิกถอนสิทธิ์กับผู้ถือครองและรวมไปถึงใครที่อนุญาตโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการดำเนินคดีมาตรา157ในอนาคตต่อไปฟังบางช่วงบางตอนคุณธนดลดูครับผมถามว่านายทุนท่านใดที่ถือครองและไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงเป็นเกษตรกรตัวปลอมเนี่ยให้นำที่มาคืนซะถ้าคุณไม่นำที่มาคืนคุณจะเจอชุดบูรณาการชุดทำงานที่มีปปป.ปปง.ปปช.ปปท.แล้วมีทางเจ้าที่ตำรวจสำนักงานตัวแห่งชาติเนี่ยแล้วมีกระทรวงเกษตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุยและรับรองเลยว่าทรัพย์สินที่คุณได้มาเนี่ยคุณจะไม่เหลือติดตัวแม้แต่บาทเดียวผมบอกไปหลายครั้งแล้วเชื่อเถอะครับพวกคุณเนี่ยรวยมามากพอแล้วคุณถึงเวลาที่คุณต้องเสียสละให้กับคนจนได้แล้วครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อเอาดีเข้าตัวนะครับพูดและทําอย่างจริงจังด้วยท่านผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยล่าสุดนะมีรายงานว่าการออกเอกสารสิทธิ์มีเจ้าหน้าที่สปก.บางท่านประมาณสัก6คนได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่บริเวณนี้นะครับโดยผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ทั้ง13รายนั้นล่าสุดก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่ว่าได้มาได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ลึกไปรับตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับ